ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทางด้านการเกษตรมาเว้าจากับพี่กับน้องเป็นประจำทุกมื้อเนาะแต่ละมื้อก็นําเอาเกษตรสาระความรู้ข่าวสารทางด้านการเกษตรนะครับมาฝากต้อนพี่น้องป้องปายนะครับกันทุกมื้อเลยทีเดียวนะครับครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องป้องปายทางจังหวัดร้อยเอ็ดของเฮาเนาะเป็นหนึ่งในทีมงานของโคกหนองนาทุ่งกุลาร้อยเอ็ดนะครับเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็งกันมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมงานโคกหนองนาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับของทีมงานโคกหนองนาเนาะซึ่งเพิ่นเฮ็ดการเกษตรที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้าวอินทรีย์นะครับรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับเข้ามาเบิ่งกันมองนี้เลยครับผมพี่น้องครับนี่บุ้ยนี่ครับสำหรับตอนนี้นะครับนอนเอามาเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่นี่ข้าวอินทรีย์ครับบุ้ยนี่ครับพี่น้องครับนี่หลากหลายสีสันนะครับหลากหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่แล้วนอกจากนั้นครับนี่อยู่ในตะกร้านี่ครับนี่ครับบุ้ยนี่เห็นบ่ครับเป็นได้สอนให้ครับก็เลยอยากให้พ่อให้พี่น้องนะครับได้เบิ่งกันเนาะครับสำหรับตอนนี้ครับกับพร้อมแล้วครับมาพบมาพอกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาอินซี่ฮ่อได้เลยครับตอนนี้ครับผมไปเลยครับครับสวัสดีครับคุณแตนครับสวัสดีครับครับครับคุณแตนเนาะทีมงานของโคกหนองนาทุ่งกุลาโมเดลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะเอาเบื้องต้นนี่อยากให้แนะนำตัวจักน้อยนะครับเนาะร้อยตำรวจเอกหญิงสุดารักษ์ศรีภูกระสินค่ะตำแหน่งรองสารวัตรสพสว่างจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะปฏิบัติหน้าที่พ่อจวร้อยเอ็ดค่ะป้าพี่น้องครับท่านรองสารวัตรนะครับเนาะป้าติโทเป็นถึงรองสารวัตรเพิ่นขึ้นมาเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนาะครับพี่น้องครับนี่เป็นแต่สอนให้เนาะเอาวันนี้อยากสิสอบถามความเป็นมาครับคุณแตนครับเพราะว่ามีความคุ้นเคยกันเนาะครับขออนุญาตเรียกคุณแตนเนาะค่ะครับคุณแตนครับอยากสิให้เว้าจ๋าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาต่างๆจักเล็กหน่อยครับสำหรับข้าวอินทรีย์ที่มีชื่อว่าสีกูกาสิงเนาะตอนแรกที่มาเฮ็ดเขาอินทรีย์ขายเองก็เพราะว่าเคยเฮ็ดแล้วเอาไปขายโรงสีเพิ่นเทร่วมกันกับเขาเคมีก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียดายเขาเจ้าของก็เลยว่าโอ้เฮาก็น่าสิเฮ็ดขายเองเพื่อสิให้ญาติพี่น้องคือคนรู้จักของเฮาไงได้กินเขาที่มีคุณภาพไม่ต้องไปกินเขาตามตลาดที่เขาล่มยามีสารเคมีปุ๋ยเคมีแล้วก็ยาขาแมลงค่ะพอจะไปขายโรงสีเพิ่นเอาไปเทร่วมกันกับเขาเคมีกับเขาเคมีรู้สึกว่าเสียดายเสียดายเขาค่ะเสียดายเขาเนาะเพราะว่าเฮาอุตส่าห์เฮ็ดอินทรีย์มาแล้วเนาะมีความตั้งใจเฮ็ดค่ะตั้งใจเฮ็ดบักขนาดนักเลยมันถ่อเมื่อจะของค่ะเรามาเทบึ้มใส่กับเขาเขาสี่ชาวบ้านขายเฮ็ดขายปกตินะคะเราใส่ปุ๋ยเคมีใส่ยาขาวแมลงแล้วก็นอกจากนั้นก็คือราคาซ้ำกันราคาซ้ำกันเลยค่ะว่าแตกต่างกันเลยค่ะโอ้ครับนี่คือความเป็นมาเนาะเอาวันนี้มาสอบถามคุณแตนเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับพื้นที่ในการเพาะปลูกนั่นนี่อยู่พื้นที่ใดเนาะนี่เพราะว่าบ้านหลังนี่อยู่ในเมืองครับพี่น้องครับผมก็เลยเหลียวเบิ่งไฮหน้านี่คือบ่เห็นจักแปลงสิเด้นะครับอยู่มองใดเนาะนี่พื้นที่ปลูกอยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอ้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งห่างจากบ้านหลังนี่อยู่ในเมืองนี่จักกี่โล60กว่ากิโลค่ะประมาณ60กิโลแล้วก็มีงานประจำอยู่นี่ไปเฮ็ดตอนใดเนาะเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดค่ะโอ้เสาร์อาทิตย์กับวันหยุดเนาะจังมีโอกาสได้ไปเฮ็ดบัดนี้พื้นที่ที่เฮ็ดนี่อยู่สุวรรณภูมิเนาะจักไรเนาะนะครับคุณแตนเฮ็ดอีหลีนี่ประมาณ42ไรค่ะ42ไร่บัดนี้ใน42ไร่นี่เฮาเฮ็ดเป็นเขาชนิดเดียวกันเลยบ่บ่ค่ะเฮ็ดหลายสายพันธุ์ค่ะเฮ็ดหลายสายพันธุ์เนาะตอนนี้มีอยู่3สายพันธุ์ค่ะ3สายพันธุ์ค่ะสำหรับพื้นที่ของคุณแตนเนาะเฮ็ดเขาหยังแน่เนาะนี่เนาะเฮ็ดเขาหอมมะลินี่เขาหอมมะลิส่วนมากเฮ็ดเขาหอมมะลิค่ะเขาหอมมะลิทุ่งกุล่านี่ดังระดับโลกเด้แม่นค่ะดังระดับโลกเลยค่ะโอ้ครับผมถ้าเฮาเฮ็ดแบบอินซี่นี่ก็สิหอมกว่าเขาปกติอีกค่ะอืมครับอืมครับบัดนี้นอกจากเขาหอมมะลิแล้วมีเขาหยังอีกแน่มีข้าวหอมมะลินินซูรินนินซูรินใช่ค่ะแล้วก็มีเขาทับทิมชุมแพค่ะ
ครับผมเอานี่คือ3สายพันธุ์เนาะเอาบัดนี้ให้เบิ่งรายละเอียดต่างๆนะครับบุ้ยครับพี่น้องครับเบิ่งนะครับเขาแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนาะสีสันมีความสวยงามมีความแตกต่างกันออกไปเนาะเอารายละเอียดต่างๆนะครับอยากให้คุณแตนนะครับอ้อจะให้พ่อให้พี่น้องป้องไปได้ฟังกันนะครับนี่ว่าเขาแต่ละอย่างแต่ละประเภทนะครับมีชื่อว่าจังไดเนาะคุณสมบัติเป็นจังไดแน่เนาะเอาพ่อสังเขปครับคุณแตนครับเอานี่ครับนี่ครับตัวแรกนี่อีหยังเนาะครับเนาะอันนี้เขาหอมมะลินิ่งซูลินค่ะครับลักษณะมันเป็นสีแบบไดนี่ครับสีออกสีดำค่ะเวลาหูออกสีดำเม็ดก็เป็นสีดำค่ะสีดำเนาะสรุปเราคือเป็นข้าวเจ้าทั้งเบิดเนาะนี่ที่อยู่นี่เป็นข้าวเจ้าทั้งเบิดนะครับเนาะเอานี่ครับเป็นลักษณะสีดำนะครับโอเคเรียกว่ายังไงนะครับข้าวหอมมะลินินซูลินค่ะหอมมะลินินซูลินครับพี่น้องครับนะครับเอาต่อไปครับอันนี้ข้าวทับทิมชุมแพค่ะข้าวทับทิมชุมแพครับพี่น้องครับสีหยังครับนี่สีออกแดงแดงสีชมพูค่ะออกสีชมพูละเลือ ออกสีสมๆนะครับเหมือนทับทิมค่ะเหมือนทับทิมเนาะโอ้มันก็เลยมีชื่อว่าทับทิมค่ะทับทิมเนาะครับเนาะเอาโอเคครับเอาต่อไปครับข้าวหอมมะลิ105อ้าวนี่ครับพี่น้องครับนี่ข้าวหอมมะลิ105ข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับอันดับ1ของโลกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ครับข้าว GI ของทุ่งกุลาค่ะโอ้เฉพาะเป็นเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยของทุ่งกุลาเลยโอ้ครับพี่น้องครับนี่นะครับมะลิ105เนาะ105โอเคครับอันนี้ข้าวกล้องอ่ะสีแบบข้าวหอมมะลิแต่สีแบบเป็นข้าวกล้องค่ะโอ้สีเป็นข้าวกล้องสีเป็นข้าวกล้องค่ะอันนี้เป็นข้าวกล้องครับข้าวกล้องมะลิ105เหมือนกันแต่ทำเป็นข้าวกล้องเนาะโอ้ครับเอาอันนี้เป็นข้าวกล้องเขียวค่ะกล้องเขียวหอมมะลิ105คือกันค่ะแต่ว่าอันนี้นี่เกี่ยวก่อนกำหนดประมาณ2อาทิตย์โอ้หมายถึงว่าเกี่ยวก้อนก้อนที่มันสิแก่ค่ะ2อาทิตย์ครับแล้วก็เวลาตากก็ต้องตากในลมไม่ได้ตากแดดค่ะครับเอานี่ครับพ่อพี่น้องครับหลังจากที่คุณแตนนะครับเพิ่นได้เว้าจาให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันเนาะแต่ละสายพันธุ์นะครับอุ้ยซึ่งมีกระบวนการผลิตนะครับแบบอินซี่แบบอินซี่ล้วนเลยค่ะบ่มีเคมีอินซี่ 100% เลยบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าแมลงต่างๆใส่แบบอินทรีย์เลยเฮ็ดแบบอินทรีย์เลยครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับสำหรับแปลงที่เพิ่นทำการเพาะปลูกเนาะเดี๋ยวนุ่มขวัญแช่งหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานสิเดไปเบิ่งนะครับอยู่อำเภอสุวรรณภูมิค่ะอยู่อำเภอสุวรรณภูมิครับในโอกาสต่อไปก็แล้วกันเนาะครับเนาะค่ะด้วยความยินดีค่ะครับคุณแตนครับนอกจากที่เว้าจาไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์เขานะครับที่คุณแตนได้ทำการเพาะปลูกอยู่ตรงนี้เนาะได้รับทราบเบื้องต้นนะครับว่ายังมีทีมงานของโคกหนองนาทุ่งกุลาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการเพาะปลูกเขาอินทรีย์แบบนี้นะครับเอาเว้าจาให้พ่อให้พี่น้องฟังไปได้รับฟังกันจักหน่อยครับผมค่ะในกลุ่มของโคกหนองนาทุ่งกุลาร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะก็มีหมู่ที่เฮ็ดอยู่น้ำกันหลายคนค่ะแต่เฮ็ดเขาอินทรีย์น้ำกันทั้งเฮ็ดเขาอินซี่แบบนี้มันต่อสายพันธุ์เดียวกันนี่บ่บ่ค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะโอ้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะเขากั้มกับมีค่ะเขาเหนียวเขากั้มเขากั้มดำอยู่ไหมอ๋อเอาสรุปเรามีทั้งเขาเหนียวเขาเจ้าตีโอ้คือสรุปเราของคุณแตนนี่ของคุณแตนนี่มีเฉพาะเขาเจ้าเนาะแต่ว่าของทีมงานนี่มีหลายคนมีทั้งเขาเหนียวเขาเจ้าเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวนุ่มขวัญแช่งหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลก็สิไปเยี่ยมยามสุผู้สุคนล่ะครับสำหรับทีมงานเฮาเนาะเอาก็คงสิยินดีเนาะค่ะค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะโอเคครับผมเอาบัดนี้พ่อให้พี่น้องครับเฮาสิไปเบิ่งกระบวนการในการแพ็คเขานะครับลงถุงเนาะว่าเพิ่นมีกระบวนการนะครับในการแพ็คแบบใดเนาะส่วนเรื่องของการเพาะปลูกเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเนาะเฮาจึงไปเบิ่งกันก็แล้วกันนะครับเอาตอนนี้เฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมนะครับเชิญเลยค่ะครับครับพี่น้องครับเพิ่นมีห้องแพ็คย่างดีครับเชิญครับเอาครับพี่น้องครับบาดที่นี่เขามาย่างห้องแพ็คเขาของเพิ่นเนาะผลปรากฏว่าตอนนี้บู้ยพี่น้องครับบาดที่นี่ปาดเบิ่งแน่ครับพี่น้องครับนี่เพิ่นทำการแพ็คเนาะเขาแต่ละสายพันธุ์แต่ละสีสันนะครับเป็นตะสอนให้ครับและนอกจากนั้นนะครับเพิ่นมีแพ็คเกจนะครับในการที่ส่งลูกค้าเนาะ
บ่ว่าสิเป็นลักษณะของกตาที่พ่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับต้นรายการเนาะอันนี้ก็เป็นอีกตะกร้าอีกรูปแบบนึงเนาะเตรียมในการที่ไปส่งครับพ่อให้พี่น้องครับบัดนี้นัดเป็นใบโอ้นัดเป็นใบเนาะเอาบัดนี้เฮาไปเบิ่งกระบวนการนะครับในการแพ็คของเพิ่นเลยครับผมอุ้ยนี่ๆป้าติโทมีการแพ็คแบบมาตรฐานครับนี่อันนี้คือข้าวหยังครับคุณแตนนี่ข้าวหอมมะลิเขียวค่ะข้าวหอมมะลิเขียวนะครับโอ้ที่เฮาเว้าจากันเมื่อกี้เนาะกินสิคือข้าวเมาค่ะนี่อุ้ยหอมห่วยๆออกมาเลยครับให้พ่อให้พี่น้องครับนี่ถุงเป็นแบบไหนครับนี่ถุงจีบแบบเทศมาพิเศษสำหรับอัดสัญญากาศมั้ยคะนี่เอามีขายบ่ตามท้องตลาดต้องสั่งซื้อค่ะต้องสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเนาะอินเทอร์เน็ตค่ะเอาบันนี้เอาใส่ในหยังนี่เอาใส่หยังเมื่อกี้นี่เอาไม่กันเอายกขึ้นไม่กันน่ะเอาโอ้หลังจากที่เฮาแพ็คเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เฮาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮาเอามาใส่หยังนี่บ็อกค่ะอันนี้บ็อกขนาด1กิโลค่ะบ็อกนี่เฮาสั่งซื้อสั่งซื้อโอ้ถุงก็บ็อกนี่ต้องมาน้ํากันค่ะต้องบริษัทเดียวกันถ้าแยกกันสั่งนี่มันสิเข้ากันบ่ได้เลยค่ะห่างกันนิดเดียวก็บ่ได้ค่ะครับโอ้เป็นความรู้ใหม่นะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาใส่ในบ็อกค่ะใส่ในบ็อกโอ้กระย้อนเลยไหมมันเป็นเหลี่ยมย่างดีเนาะโอ้ขอพี่น้องครับเต็มบ็อกนี่มันสิกิโลเนี่ยมึงเนี่ยโอ้มึงเนี่ยครับขอพี่น้องครับกระย้อนเลยไหมว่าสิถามอยู่ตัวบ็อกนี่เองนะครับเอาคุณแตนหู้เด้งได้ว่ามันสิหนัก1กิโลมัน1กิโลพอดีค่ะเฮาเพราะตอนเฮาแพ็คแล้วเฮาไปสั่งค่ะเคยสั่งแล้วแล้วจังเอามาใส่บ็อกมันก็พอดีเป๊ะเลยค่ะก็เลยหมายถึงว่าบ็อกนี่สำหรับ1กิโลค่ะเที่ยวต่อไปก็เลยบ่ต้องสั่งเลยค่ะโอ้ครับๆเอ้าหลังจากนั้นเป็นไหนนี่ขยับโอ้นี่ครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเขาเอิ้นหยังบ็อกค่ะสำหรับแพ็คเข่าเนาะแม่นค่ะครับพี่น้องครับนี่มีขายทั้งเน็ตเนาะทั้งเน็ตมีขายครับเอาบัดนี้ยังได้ต่อครับคุณแตนครับวางลงใส่เครื่องเอาเครื่องที่นี่ค่ะโอ้ครับเนี่ยเครื่องอัดสุญญากาศพี่น้องครับนี่เฮ้ยโอ้คือดีเลยครับพี่น้องครับนี่อัดมันได้อัดแบบไรบ้างนี่เบิ่งกระบวนการเนี่ยไล่ล้มออกค่ะไล่ล้มออกค่ะไล่ล้มออกเรียบร้อยแล้วอีกรอบนึงจะได้เน้นๆค่ะสองรอบซีสองรอบถ้าอัดแบบนี้มันสิอยู่ได้เป็นปีค่ะมันหมดก็บ่ขึ้นโอ้นี่ถ้าอัดแบบนี้มันบ่นี่ครับขอพี่น้องครับตลาดปกตินี่เขาสิล้มหมดล้มหมดก่อนแต่ว่านี่บ่ได้ล้มค่ะบ่ได้ล้มเลยสีแล้วแปะเลยค่ะเฮ็ดเป็นแข็งแข็งแบบนี้มันจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยครับพี่น้องครับโอ้ยแข็งเป๊กเลยครับพี่น้องครับนี่ปาดมาตรฐานปัญญังครับนี่1กิโลกรัมครับเอานี่คือขั้นตอนวิธีการนะครับให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ่งกันอย่างคร่าวๆเนาะครับสำหรับการแพ็คของเพิ่นเนาะเอานี่ครับเอาเสร็จสิ้นตัวขั้นตอนนี่ตัววิธีการในการมาแพ็คหลังจากเลิกงานแล้วก็มาแพ็คแบบนี้ให้ลูกค้าเนาะใส่เวลาหลังเลิกงานค่ะโอ้เป็นตะมวนเด้อเนาะบ่มีเวลามาง้อค่ะได้ถามแต่ว่าเรื่องหยังบ่ค่ะติโอ้ดีเอานี่ครับได้เบิ่งขั้นตอนวิธีการนะครับในการแพ็คในการซีนของเพิ่นเนาะเอาบัดนี้ครับพี่น้องมีความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เฮาได้เห็นถึงความเป็นมานะครับของการพ่อปลูกนะครับร่วมทั้งวิธีการของการแพ็คแล้วเนาะเอาบัดนี้เฮามาเว้าจากันเกี่ยวกับเรื่องของราคาเนาะว่าเพิ่นจำหน่ายเพิ่นขายต่างๆจังไหนแน่เนาะนี่เนาะเอาเฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาได้เว้าจานะครับกับคุณแตนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพ็คเข่าตะเลยางแล้วนะครับพี่น้องครับนี่อุ้ยเป็นตะสอนให้ครับสีสันต่างๆเนาะเอาบัดนี้เฮามาเบิ่งกันเลยครับเอาคุณแตนครับอันนี้ฮอร์โมนอินซูลินขนาดครึ่งกิโลครับ40บาทค่ะเอาคือถูกแท้ครับเอาปกตินี่เรื่องของการเฮ็ดเข่าอินซี่หรือว่าราคาเข่าอินซี่มันสิสูงบ่แม่นติคุณแตนบ่ค่ะอันนี้กลุ่มกันตกลงกันแล้วค่ะว่าเฮาสิขายราคานี้เพื่อให้ทุกคนสามารถซื้อไปบริโภคได้จับต้องได้ราคาจับต้องได้ผู้ใดก็ซื้อกินได้บนว่ามีแต่ผู้มีเงินแม่นค่ะจังสิสามารถกินข้าวอินทรีย์ได้ค่ะบางคนเพิ่นก็ถามมาว่า
เอาคือขายถือกอ่ะแม่นของปลอมบ่นี่ว่าซั่นเออที่ถือหลายจนว่าเพิ่นว่าของปลอมเป็นอินทรีย์อีหลีว่านี่ว่าซั่นเออซึ่งคําว่าอินทรีย์ปกตินี่สิราคาสูงเด้ค่ะแต่ว่าเฮาเฮ็ดเองมั้ยค่ะมันก็เลยสามารถตั้งราคาได้เนาะสิเอาประมาณนี้เฮาอยู่ได้ครับคนกินก็สามารถซื้อได้จริงๆนะคะอ๋อครับพี่น้องครับเอาสรุปแล้วอันนี้40บาท40บาทขนาดครึ่งกิโลค่ะครับครึ่งกิโลต่อไปครับทับทิมชุมแพครับขนาดครึ่งกิโลกรัมก็40บาท40บาทเหมือนกันครับพี่น้องครับอันนี้ข้าวหอมมะลิขัดขาวครับขนาดครึ่งกิโลกรัม25บาท25บาทค่ะโอ้ครับครับผมเอาอันนี้ข้าวกล้องกล้องครึ่งกิโลกรัมอันนี้30บาทค่ะ30บาทค่ะอ้าวครับครับอันนี้ข้าวกล้องเขียวข้าวกล้องเขียวนี่ข้าวหอมมะลิกล้องเขียวที่เราแพ็คเมื่อกี้เนี่ยค่ะ1กิโลอันนี้ครับ1กิโล80บาทโอ้คือขนาด1กิโลอันนี้80บาทโอ้ครับแล้วก็ข้างในนี่เด้อันใหญ่ๆเหมือนกันอันนี้ก็ข้าวหอมมะลิอินซูลินนี่ขนาดครึ่งกิโลกรัม1กิโลกรัมนี่1กิโลกรัม60บาท60บาทค่ะขายก็60บาทเอานี่ครับครับทิมชุบแพร่ครึ่ง1กิโลกรัมนี่80บาทค่ะอ๋อครับพี่น้องครับนี่มีข้าว3สีน้ําค่ะเอ้าข้าว3สีด้วยโอ้นี่ครับมีหอมมะลิอินซูลินทับทิมชุมแพแล้วก็ข้าวกล้องเขียว80บาทที่นั่นโอ้ครับพี่น้องครับปาดราคาสามารถที่จะจับต้องได้สามารถที่กินได้มันต่อคนทั่วไปสามารถที่กินได้บ่นว่าเฉพาะคนรวยเนาะสรุปเราคือมีเครื่องกิโลกับ1กิโลเนาะส่วนรายละเอียดของราคากับสิเพิ่นบอกจะให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าคันข้าวสีหรือว่าขาวๆนี่ราคาต่างๆจังไดเนาะแล้วก็เครื่องกิโลจักบาทแล้วก็1กิโลจักบาทนะครับได้เว้าจากันไปแล้วเนาะเอาวันนี้มีผู้ที่สนใจนะครับเห็นบอกว่าเพิ่นสั่งเป็นกระตาตัวนี้แม่นค่ะแม่นบ่นี่ครับจัดกระเช้าซ้ําปีใหม่อ่ะโอ้จัดเป็นกระเช้าจัดเป็นกระตาเนาะครับเนาะสําหรับเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับช่วงเทศกาลนี่เนาะเอาผมเบิ่งราคานี่ต่างๆจังได๋นี่นี่บ่ตั้งราคาไว้ราคาตามจริงเลยค่ะราคาตามจริงนี่เท่าไหร่นี่ครับนี่ทั้งเบิดนี่เบิดนี่525บาทค่ะเบิดกระตานี่525บาทแม่นค่ะเอ้า พี่น้องครับหมายถึงว่าเฉพาะราคาข้าวบ่ราคาข้าวบวกกระตาก็ผักเข้ามานี่200กระตาก็ได้ค่ะผักเข้ามาก็ได้ผักเข้ามาก็ได้ครับพี่น้องครับกระตากับกระตาย่างดีด้วยครับพี่น้องครับนี่กระตาไม้ไผ่ค่ะโอ้นี่ๆครับไม้ไผ่จริงๆค่ะโอ้ครับพี่น้องครับนี่ปาดกระตาแม่ไผ่ย่างดีผ่าเข้ามากับพื้นหนึ่งเลยราคา500 525กระตานี่ครับพี่น้องครับรวมทั้งขันกระตาเนี่ยแน่ก็600 700ค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่นะครับแต่จำนวนเขาที่เฮาบรรจุเข้าไปในกระตาอ๋อโหยครับพี่น้องครับเป็นแต่สอนให้เนาะราคานึงว่าราคาสิแพงคันแม่นขึ้นห่างหรือว่าไปแนมร้านขายเขาต่างๆเขาอินทรีย์ต่างๆว่ามันเป็นพันหมดเนี่ยคุณแตนแม่นบ่แม่นค่ะอันนี้เพื่อสำหรับสุผู้สุคนเนาะสามารถสิกินได้นะครับเนาะเอาครับคุณแตนครับคันผู้ใดที่มีความสนใจนะครับอยากสิได้เขาอินซี่นะครับไว้สำหรับรับประทานเนาะหรือว่าอยากสิเป็นของฝากให้พ่อให้พี่น้องป้องไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเอาฝากหมายเลขโทรศัพท์หน่อยคุณแตนครับ0843925252ค่ะครับคุณ ID ไลน์กับเบอร์นี้นะคะโอ้ ID ไลน์กับเบอร์นี้เนาะเบอร์ของคุณแตนนะครับหรือว่าท่านรองสารวัตรแตนนะครับเนาะหรือ0899428684นะครับนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับประสานงานมากกันแล้วกันนะครับเนาะเอาคุณแตนครับอีกหนึ่งคำถามเนาะครับสำหรับชื่อข้าวอินทรีย์สีกูกาสิงห์นี่มีความเป็นมาแบบใดเนาะครับเนาะนี่สีกูกาสิงห์นี่เป็นนามสกุลค่ะนามสกุลสีกู้กระสิงโอ้นามสกุลของคุณแตนค่ะเป็นชื่อของหมู่บ้านกู้กระสิงค่ะอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอ้บอกครับโอ้นี่คือความเป็นมากคำว่าข้าวอินทรีย์สีกู้กระสิงเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนี่ของพ่อให้พี่น้องฟังไปที่เป็นเครือข่ายเพิ่นก็มีแบรนด์ของเพิ่นแม่นค่ะโอ้เพราะว่าคุยกันว่าสิเฮ็ดแบรนด์ของโคกนางน้องหน้าอยู่ค่ะโอ้ครับพี่น้องโลโก้ย้อนยังตกลงกันว่าท่านโอ้อันเดียวหมายถึงว่าเซตเป็นแบรนด์เดียวเลยร่วมกลุ่มกันนะคะโอ้ครับครับขันของฉันนี่ครับแบรนด์ของแฮปปี้การเกษตรนะครับกสิมาเชื่อมต่อกับแบรนด์ของทางทีมงานของโคกน้องนาทุ่งกุลาร้อยเอ็ดนะครับเนาะค่ะ
ถือความยินดีเลยค่ะครับผมอุ้ยครับสำหรับมื้อนี้ครับครบถ้วนเด้อครับให้พี่น้องป้องปายครับครับสำหรับมื้อนี้ครับต้องขอขอบคุณขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตรนะครับหรือว่าคุณแตนของเราครับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับผมครับเอาครับก็ฝากพี่น้องป้องปายกันแล้วกันนะครับสำหรับข้าวอินทรีย์สีกู่กาสิงของฝากของดีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่น้องป้องปายกันแล้วกันนะครับสำหรับขวัญกำลังใจให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรแชนแนลนะครับอย่าลืมในการกดไลค์เด้อในการกดแชร์กดติดตามนะครับส่วนท่านใดที่กดติดตามเราอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรและก็สิบ่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้เนาะเอาจังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับเอาครับสำหรับมื้อนี้ครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขออำลาพาจากพ่อพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบุ้ยครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่เป็นตาสอนให้ครับสำหรับข้าวอินทรีย์ของเรานะครับ